สบายดีสบายดีพอไหมพี่น้อง FC เวอร์สุขุสุพลบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะเฮ้ยเอารีโมททีวีซันแน่เย็นลุงมาดูแลดีนะธนาคารประกันคนใดอยากซื้อประกันไทยประกันติดต่อได้ประเทศไทยยินดีให้บริการทั่วประเทศคนว่าขึ้นเนื้อลงใต้ไปได้เบิดบ่ต้องห่วงบริการดีขนาดมาดูแลคนไข้ถึงเตียงเลยเพราะว่าอันเมื่อนี้กะที่แรกว่ากระเพาะขึ้นเนาะพี่น้องกระเพาะขึ้นตลอดเป็นแบบกดไหลย้อนเป็นจุกแน่นตลอดตั้งแต่ไปขอนแก่นพาซอพิมไปขอนแก่นกูกลับมากะว่าว่าสิไปหาหมออยู่ขอนแก่นตั้งแต่ไปขอนแก่นกะบ่มีเวลาสิเวก็เลยมื้อนี้ว่าเข้ามาว่าสิมาแอดมิดพอดียากินแล้วกลับบ้านเนาะเพราะว่าเฮามีประกันก็ต้องแฟประกันและประกันใจให้เนาะทุกคนปะนี่ปกติถ้านอนคืนหนึ่งก็ตกอยู่ 7-8,000 หรือ 10,000 แต่เฮาก็บ่ได้จ่ายดอกพี่น้องประกันใจให้แต่ว่าบัดที่นี้พอมามื้อนี้มีคุณหมอผู้ใหม่เพิ่นมาอยู่โรงพยาบาลอินเตอร์เนาะเพิ่นก็เบิ่งประวัติการรักษาเฮาเพิ่นก็ฮู้ว่าเฮาน่ะมาหลายครั้งแล้วและก็ถามอาการว่ากินกับไปแล้วมันจุกมันแน่นมันอ้วกผื่นผอมมันจะเป็นตลอดพอเขามาหาหมอเขามาใส่ยาแล้วก็ดีขึ้นบัดนี้ก็คือว่าเพิ่นก็ให้เฮาเตรียมตัวแอดมิดแล้วก็คุณหมอว่าเพิ่นว่าอันมีแม่มีไวไฟมีจ้ามีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเห็นมั้ยนี่เออเห็นบ่เบิ่งให้ FC เบิ่งผู้ไปตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็มาต่อโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นนะห้องคืนหนึ่ง 2,500 เอ้ยไม่ใช่คืนหนึ่งเท่าไหร่นะพี่ลุง 2,500 ห้องเลยนะอันตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็เลยพามาโรงพยาบาลอินเตอร์บัดที่นี่เพิ่นกะให้โรงพยาบาลอินเตอร์ว่าจะแอดมิดแต่ว่าจะแอดมิดเอายาฉีดยากินยาแล้วกลับบ้านแล้วบัดที่นี่เพิ่นผัดว่าคุณหมอเพิ่นว่าเคยกินยารักษาหลายเทื่อแล้วมันบ่หายขาดเพิ่นก็เลยส่องกล้องเพื่อที่จะรู้ว่าข้างในเฮามันมีแผลบ่มันเป็นหยังบ่สิได้ใส่ยาทึกเพิ่นว่าแต่ที่แรกซอกึมก็บ่อยากเฮ็ดพอซอกึมอันน่ะวิตกกังวลว่าเอ้าคุณหมอว่าอันข้อยมันแพงส่องกล้องสไลด์ถามเพิ่นก็ว่าเอ้ามีประกันไม่ใช่เหรอเพิ่นว่าเออแม่นๆมีประกันของไทยประกันเพิ่นอันเพิ่นถามข้อยว่าทํานานหรือยังขอเลยว่าทําเกือบ10กว่าปีแล้วโอ้แม่นงั้นไม่มีปัญหาเพิ่นว่าประกันน่าจะไม่มีปัญหาในการจ่ายเพราะเราทํามานานแล้วเพิ่นว่าคุณหมอก็น่าฮักน่าฮักเนาะเป็นคุณหมอคนใหม่เลยพี่น้องคุณหมอคนใหม่ที่เป็นมาประจำการอยู่อันอินเตอร์เนาะแม่เฉพาะโรคไอ้กระเพาะอันนี้นะทีนี้เพิ่นก็ให้แอดมิดแล้วก็ใส่น้ำเกลือแล้วก็อดอาหารนี่แล้วก็บริการดีแต่ที่สำคัญน่ะเซากึมก็มีประกันเซากึมมีไทยประกันเนาะซื้อประกันของไทยประกันตั้งแต่อายุทะเลโกอายุ23บ่3ปีละ 30,000 กว่าบาท 30,00031,000 หรือ 32,000 หรือ 33,000 นี่แหละบ่แน่ใจแต่ตัวเองกะยังดียังแดงยังซื้อไว้แล้วก็พอมาแอดมิดพอมาเต็มโตส่องกล้องนี่กับทั้งแอดมิดทั้งส่องกล้องทั้งนอนโรงพยาบาลเนี่ยบ่ต่ำกว่า 40,000 แน่นอนพี่น้องเพราะว่าซอกเกิมอ่านเบิ่งตอนขึ้นมานะส่องกล้องนะมันเกือบ 30,000 เด้แต่บ่ฮู้ว่าส่องกล้องกับเพาะอันเดียวกันบ่นะที่อ่านดูในน่ะเป็นส่องกล้องกระเพาะราคา 30,000 ลดเหลือ 26,000 เพิ่นว่าแต่ว่าเฮาก็มีประกันเนาะก็ประกันจ่ายแหละปกติถ้านอนโรงพยาบาลใส่ยาธรรมดานี่ก็เกือบ10,000แล้วที่เคยมานี่นะพี่น้องก็คือข้อดีเนาะข้อดีของที่เฮามีประกันนี่คือแบบว่าเฮาสบายเลยถ้าบ่ซั่นเฮาก็ต้องจุกเงินตัวเองก็คือเฮามาโรงพยาบาลก็สะดวกสบายจ่ายไว้ครั้งเดียวแม่นก็แบบมาอยู่คือจังอยู่ฟิวโรงแรมเลยแหละพี่น้องเอ้สบายเนาะสะดวกสบายแต่ก็กะถ้าเกิดพอได้มีเงินกะวางแผนชีวิตไปดีที่สุดเพราะว่าเฮาบู้ว่าเฮาสิเกิดหยังขึ้นเนาะในชีวิตเฮาหั่นน่ะพี่น้องยิ่งคนลาวนี่แบบเวลาเฮามาไทยเฮาก็ต้องจะจ่ายเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะเฮาเป็นคนลาวเนาะไม่ได้ลดไม่ได้อะไรเด้อเพราะว่าเฮาเป็นคนลาวเฮาต้องถ้าดีสุดนี่คือมีประกันน่ะดีที่สุดนี่กระเพาะขึ้นตลอดเจ็บจุกกินเข้าไปแล้วก็จุกแน่นแล้วก็บ่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอารมณ์ฮอร์โมนความเครียดบ่พี่น้องมันก็เป็นเนาะตลอดจนแบบจะ
กระหน่ำรำคาญเนาะการใช้ชีวิตเนาะก็ต้องใช้เป็นอาหารการกินนั่นแหละกดไล่ย้อนเฮาบ่กินบ่ระวังนี่กินกาแฟก่อนเข้าแน่มันก็เกิดจากพฤติกรรมการกินของเฮาแหละพี่น้อยที่แรกว่าสิมาหมกแหละสิมาธุระเนาะเอาทองเอายองอะไรพี่น้องมาขายซื้อโหลดความหมายนะมื้อนี้ก็เลยแบบว่าบริกรับกติกากับแล้วก็ไปเอาวันศุกร์โหลดกระจองทะเบียนเรียบร้อยทะเบียนรถก็3777แล้วก็โอนเงินจองเรียบร้อยแล้วก็ไปเอารถเตรียมรถออกเนาะให้น้องทรายอันเดินเรื่องทาแล้วก็มีคนหนึ่งคอมเมนต์ซอกกึ่มว่าอันซอกกึ่มหันได้ส่วนแบ่งจากน้องพิมพ์ก็เลยมาออกรถคันที่2เพิ่นว่าโอ้ซอรี่เด้อเสียใจขอบ่ได้เอาเงินซอพิมพ์จากบ่าเด้อมาเฮ็ดนะเป็นเงินจากนำผักนำแรงขายทองข่อยพี่น้อยข่อยขายทองข่อยที่สะสมมาเนาะหาเงินด้วยนำผักนำแห้งค่ะขายเก็บหาเก็บซิปขายกาแฟนางบีเนาะช่วงโควิดนะเอาตรงๆข่อยขายกาแฟนางบีช่วงโควิดข่อยได้กำไรบ่ต่ำกว่า 400,000 บาทหรือ 500,000 บาทนี่แหละข่อยได้เงินช่วงนั้นแล้วค่ะก็เก็บสะสมซื้อทองซื้อยองปลาไว้เนาะกะตะกี้ว่าสิอันจ่ายผ่อนสรุปแล้วกับกับบ่ได้ผ่อนเพราะว่าถ้าเกิดผ่อนเนี่ยมันสิลำบากค่ะว่าเฮากะสิมาโอนซื้อตามหลังถ้าเฮาไปใส่ซื้อบริษัทรถนะถ้าเฮาเบิดงวดจังมาโอนซื้อมันก็ลำบากก็เลยหาเงินมาโปะใส่โปะใส่ล้านเกือบล้าน 600,000 รถนะแล้วเฮาก็เอาออกมาถ้าเกิดว่าเฮาเงินบ่ถูกบ่ทันเฮาก็เอาไปรีไฟแนนซ์ใหม่ได้เนาะจังผ่อนรีไฟแนนซ์หรือยังกะยาเลยพี่น้อยกะต้องหาหนทางในเมื่อเฮาจะได้รถก็ต้องหาหนทางแก้ไขเขาเกือบเป็นคนแม่ค้าเนาะหัวแม่ค้าบริยูซื้อดอกเป็นยังจึงเป็นนี่คือเขามีโรคความเครียดนอนบ่หลับวิตกกังวลในการค้าขายเขาก็เป็นพี่น้องเอ้ยหลังเสือซื้อกาแฟนางบีมาเกือบล้านบาทเนาะงวดละ 500,000 เอามา2งวดตอนโควิดโกดดันคือลูกค้าสิเอาบ่เขาสิซื้อบ่เขาก็ซื้อมากองไว้ก็กระจายให้ตัวแทนทั่วประเทศลาวเนาะพอเขาเป็นดีลเลอร์ตอนนั้นเอาตรงพอบางแต่คนมาว่าสิฮาว่าหาเงินจากคนได้เงินจากน้องพิมพ์นั่นนี่เนี่ยขึ้นหืนเลยพอจากด่าเลยได้พี่น้อยพอเขาเป็นคนตรงไปตรงมาสัตย์สื่อเนาะไปเหตุยังกะได้สิ่งนั้นแล้วก็เขากลุ่มกับบริแคร์พอเขากลุ่มบริเอาเงินส่วนนั้นมาระวังเนาะคำที่แพ้เบาให้เฮานี่มันสิเข่าตัวเองบาปกรรมนะนำท่านไปหาผู้มันเบาเฮาบ่เฮาบ่ได้เฮ็ดเฮาก็บ่ฮับเพราะสักกึ่มบริสุทธิ์ใจว่าเงินถูกบาททุกสตางค์หาเองค่ะขายเองนับแต่ดินดอนตอนหยาเฮือนซานบ้านสองรถล่างพาหนะข่อยข่อยหาโดยหักนำผักนำแห้งบ่ได้ไปโกงเงินหรือว่าไปตั้วเป็นหลอก FC ให้ FC ดราม่าสงสารอีตนคนแล้วก็ตั้วเขาว่าอันนี้ด้วยนะสงสารด้วยแล้วก็เอาเงิน FC มาให้คนแล้วก็เพิ่นก็ได้ส่วนแบ่งอ่ะนะมันมีอยู่แล้วยูทูบเบอร์บางคนเนาะพี่น้องแต่ซอกึ่มสิบ่ว่าว่าซื้อไผมันมีอยู่แล้วบางคนที่เขาเฮ็ดแต่เฮาบ่ได้เฮ็ดแล้วเฮาก็บ่ได้วันซอกึ่มนะรับช่วงต่อจากแม่เนาะดูแลห้านขายยาแม่เจ้าของของมื้อนี้เขาถามว่าบางคนเป็นยังซอกึ่มคือบ่ไปถ่ายคลิปเปิดห้านขายเครื่องเนาะห้านหนึ่งแล้วก็เปิดห้านขายยาแม่ห้านหนึ่งดูแลสองห้านพี่น้องเวทก็เลยบ่ได้ไปใส่นอกจากมีเวลาแล้วก็ไปตัวเองว่างๆอยากไปทำบุญส่วนเลือกก็ไปแต่คะแนนว่าเมื่อได้บ่ได้ไปค่าเวียกค่าขายกับบ่ได้ไปเนาะกับบ่ได้ไปถ่ายคลิปนะพี่น้องมันจะเป็นจังซั่นคือซอกึ่มเฮ็ดค่าขายเฮ็ดธุรกิจหลายอย่างคือแม่ก็ค่าเขาแม่ซอกึ่มนะแล้วได้เดือนนึงหั่นโอ๊ยกำไรขายเขาแล้วส่งทหารตำรวจส่งขายทั่วตลาดทั่วแขวงสวรรณเขตทั่วจังหวัดสวรรณเขตเนาะถ้าเป็นประเทศไทยนะจังหวัดถ้าลาวแขวงสวรรณเขตแล้วส่งโควต้าตำรวจทหารศูนย์บำบัดส่งให้คนกินเขากินเบิดแล้วก็สั่งใหม่กินเบิดแล้วก็สั่งใหม่เท่าละ 4-5 ตนเท่านึงสั่งส่งกรรมกรแล้วก็มี3คนพุคือเฮือนซอกึ่มเป็นเฮือนค้าขายเนาะบ่จำเป็นต้องไปตัวกินหรือว่าไปหาตัวหลอกคนกินน้ำคนถูกคนยากบ่จำเป็นสิ่งๆนะเฮาบ่ได้น่าภูมิใจพี่น้อยเฮาเป็นคนค้าขายตรงไปตรงมาสัตย์สื่อบริสุทธิ์โอ้บ่พอสิตายบ่พอได้ก็พอได้กินอยู่ค้าขายพอจะปากนะบ่จำเป็นต้องไปตัว FC หรือหลอกลวงหรือเอาเงินไผมาซื้อรถคือข่อยเสียใจที่สุดเพราะข่อยบ่ได้เอาเงินจักบาทนึงบ่ว่าข่อยเอาเงินจากส่วนของน้องพิมพ์มาซื้อนี่สาธุถ้าข่อยบ่ได้เอาเงินส่วนนี้มาซื้อเนาะขอให้บาปกรรมมันตกหาเจ้าเบิดข่อยบ่ได้ซื้อจักบาทเนาะพอข่อยบ่ได้เอาในเงินส่วนนั้นเลยถ้าข่อยเอานี่ข่อยยอมหักรถขอให้ข่อยเป็นตามคือจะเว้าถ้าข่อยบ่เอานี่ขอให้บาปกรรมแล่นไปหาเจ้าเลยถือข่อยมาส่องกล้องแอดมินเนี่ยข่อยตรวจสุขภาพพอข่อยหักสุขภาพข่อยมีเงินข่อยมีประกัน
ขอป้องกันก่อนข่อยสิเป็นยังหุ่นแห้งบ่ข่อยข่อยมีข่อยก็ใส่เนาะพี่น้องคือข่อยบริจาคนี่ 40,000 ก็ประกันข่อยจ่ายก็ในเมื่อข่อยมีตัวเลือกเนาะข่อยก็บ่โดนใครรวยหรอกแต่ข่อยก็คือสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ดูแลตัวเองได้และเวลาไปทําบุญช่วยเหลือเสร็จช่อง YouTube นี่คือสงสารเพื่อนมนุษย์ตาดำๆนํากันสิ่งที่เฮาซอยไปจากหัวใจจากใจจริงเฮาคิดว่าเฮานี่มีแล้วเฮาก็ไปแบ่งปันต่อเนาะบ่แม่กระจอกงอกง่อยเออหารายได้จาก YouTube แล้วก็ไปหากินนําคนทุกคนยากบ่แม่นเด้อนี่นะเฮ็ดไปดูหัวใจช่วยเหลือแบ่งปันเฮ็ดเอาบุญหนบมือเอาสาธุเฮ็ดเอาบุญพั่นว่าเนาะคือซอกึ่มและหลวดซอกึ่มปกตินะคะ 700,000 มันยังบ่ได้ซักขอขายได้ดีแท้ซอกึ่ม 800,000 กว่าบาทเกือบ 850,000 นั่นแหละโพสต์บุญกุศลเฮาเฮ็ดมาพี่น้องเอ้สิ่งได้ดีๆมันกระดูดมาบ่จําเป็นต้องไปเว้าหยังหลายคือหายว่าคิดดีทําดีเว้าดีเฮาก็เจอแต่สิ่งดีๆเนาะซอกึ่มบ่อยากขี้โม้เพราะว่าแม่เพราะว่าแฟนเนาะเพิ่นบอกบ่อยากขี้โม้แล้วบ่ต้องไปออดมีน่ะมีนี่แต่จริงๆน่ะซอกึ่มมีอยู่แล้วก่อนสิเฮ็ด YouTube นั่นซอกึ่มก็มีไล่มันน่ะ70ไล่เนาะไล่อ้อยน่ะแค่คนเซาแล้วปีละ 60,000 70,000 ให้เขาเซาซื่อใด2ปีก็แสนกว่าบาทแหละเขาโอนมาให้มันเซานี่ใช่นี่ค่าดินเกือบ 10,000 ค่าเซาดินเนาะพี่น้องกะแจ็คสิบอกว่าจังแน่นอนผู้เว้ากับบ่มีสมองมาติดตามข่อยบ่ได้ฮู้หยังบ่ได้ฮู้แจ็คสิบอกว่าจะอยากใส่คำหยาบๆค่ะยังสะใจสำหรับปากแม่ค้าคือข่อยเนาะข่อยเป็นแม่ค้าปากตลาดคนด่าได้พี่น้อยเออบ่ได้สออะไรบ่ได้สนพระสนจัวข่อยใส่เลยได้เออก่อนสิมาเว้าให้ข่อยนี่บ่ได้ติดตามข่อยดอกจะมาเว้านะเว้าไปซุ้ม4ซุ้ม5ไปป่ะแต่บ่แม่ย่าข่อยซื้อกระเป๋ามาให้ลุยวิตตองบัดนี้เออขอกับบ่จักรอกี่หอกซะไปซื้อของบุญไว้บ่บุญเฮ็ดไปแล้วมันมีบุญมาเขาเพิ่นเอามาให้เองเนาะบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายบ่ได้แลกหรอกเอามาให้ร้านค้าจะไปขายถือได้หลายๆขายหมื่นกว่าบาทเด้อเราว่าบ่ขายแล้วเนาะคุณค่าทางใจเป็นน้ำใจจากเพิ่นเฮาก็รักษาไว้แล้วเอามาใส่มาหยังแต่สิว่าจังได้ผู้เว้าหาปากบ่ได้แต่อย่าให้เบิ่งตัวตนข่อยหลายๆก่อนสิมาเว้านะนี่ก็มันบ่ได้มีหยังมานั่งเว้านั่งจมนั่งอยู่ห้องหมอก็อยู่ซัมพี่ห้องโรงแรมเพิ่นให้อดอาหาร2กล่องเพราะว่า2กล่องแบบว่าค่ะว่าคุณหมอก็เช็ดซอกึ่มบ่ได้2กล่องหั่นแหละเพชรประกันมานี่ส่งประกันมานี่เกือบ 400,000 กว่าบาทค่ะว่าเฮาบ่ได้ส่งบ่ได้ใช้หลายเพิ่นก็เอามาใช้ซะโรงพยาบาลเพิ่นสิได้มีรายได้เนาะพี่น้องก็เอามาใช้นําสินะพี่น้องอันนี้บอกให้ FC บางคนเนาะเว้าบางคนเด้อพี่น้องบางคนมาว่าบูลลี่ซอกึ่มก็ได้แบบบ่มักอะไรเป็นหยังซอกึ่มจังหยุดการถ่ายคลิปนี่แหละเขามาด่าเฮาขอทานออนไลน์ในแนวนี้หากินนําคนถูกทั้งที่เขาบ่ได้ฮู้แต่คนที่เขาหากินอะไรก็เขาก็บ่ฮู้นะมันเป็นส่วนของเขาแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาซอกึ่มก็เฮ็ดด้วยหัวใจเนาะความบริสุทธิ์ใจเฮาบางทีเฮาก็เสียใจได้เขาบ่สิเฮานั่นน่ะคือจังน้องมะนาวตอนนี้อะแม่ถ้าเราเบิดเราอยากกินยานี่แล้วก็สิป่วงอีกนี่ข่อยก็จะฮู้คือกันไผสิเข้าไปเบิ่งเราข่อยก็สิปล่อยข่อยสิปล่อยเนาะข่อยสิเบิ่งเพราะว่าอันนี้ก็บ่ได้เกี่ยวกับข่อยเพราะว่าก็จะฮู้คือกันเนาะให้เขาและ1มาเขาก็มีพี่น้องของเขาที่ว่าเป็น YouTube สายบุญคือกันก็ให้เขาไปดูแลกันเฮาก็ซอยแล้วต้องผ่านปล่อยผ่านมานี่พี่น้องเมื่อวานนี่ก็แม่ย่าก็ฝากมีดผักยังตํามะฮุงให้เพิ่นผักมีดซับมะฮุงมีด2คมแล้วก็ฝากมะฮุงฝากบักกะทินแต่โทรหาน้องมะนาวบ่ติดก็เลยมาเอาบ่ได้อยู่เฮือนน่ะก็บอกย่าแล้วว่าซอยดีคือแล้วก็ปล่อยให้เพิ่นไปมีชีวิตตามยถากรรมของเพิ่นทํามาหากินอันใดซอยเฮาซอยได้เฮาก็ซอยประมาณนั้นแหละพี่น้องเอ้ยก็บ่มีหยังหลายเนาะมานั่งเว้านั่งจมให้ FC ฟังบ่ได้อันลำคาญก็ขอโทษขออภัยเนาะสิ่งใดเว้าซอกึ่มเว้าผิดพลาดประการใดแต่ต้องผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าฟังบ่เข้าหูเพิ่นก็ขอโทษขออภัยเนาะซอกึ่มก็บ่ได้เมารวมเนาะซอกึ่มเว้า FC บางคนที่มาเว้าซอกึ่มที่ว่าบ่ดีนะก็เลยแบบอยากฝากบอกเด้อว่าข่อยบ่เอาเงินส่วนใดของซอพิมพ์มาซื้อรถเลยข่อยขายคําข่อยเงินสะสมข่อยหามาเนาะพี่น้องเห็นว่าก็ได้เฮาเฮ็ดธุรกิจค้าขายเนาะซื้อเครื่องขำไปผ่ามาประเทศไทยกับประเทศลาวเนาะโอ้ค่าขายระหว่างประเทศพุ่นน่ะมีรถขับไปเองซื้อเต็มรถมาขายพุ่น
อันนี้ยังบอกคนที่ปึกๆเนาะมาบอกใส่ซอกกึ่มซอกกึ่มก็จะบอกช่องทางว่าเฮาบ่แม่นสิว่าคนปึกปานนั้นสิไปเอาเงินอันเขามาซื้อเงินจังได๋เป็นหนี้โรงพยาบาลจ่ายบ่เบิดอยู่พุ่นน่ะผู้ใหญ่เพิ่นผ่าเงินมาเพิ่นก็ฮู้เฮาจ่ายหนี้จ่ายสินเฮาบ่ได้มาซื้อกินเนาะพี่น้องพี่น้องเอ๋ยแนวแรกอะคลิปนี้ซอกกึ่มก็สิได้ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะรอส่งกล้องว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้ก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีไปก่อนจ้ะทุกคนบ๊ายบาย